I mean, I live alone, but no, I have a lot of friends. I'm not lonely. You lonely? No, I have a lot of friends. I told you. สงสัยจะออกเสียงผิด you ร้อนได้ I mean, it's dry. There's no rain, but there's no lawn. All I see is cement. ร้อนได้แม่ฮะเขาเรียกว่า laundry ไม่ใช่ lonely แปลว่าเหงาไปถามเขาเหงาหรือเปล่าหรือ laundry ลอนจะแปลว่าสนามหญ้าก็ได้นะ dry สนามหญ้าแห้งๆมีแต่พื้นปูนแบบนี้ก็ได้ไหมเขาเรียกว่า laundry ไม่ใช่ laundry ตัว L แล้ว laundry okay sir welcome to the laundry oh you're gonna do the laundry for me I don't have to do it myself no DIY do it yourself but you just said welcome to the laundry self service sir if it's a laundry then you do the laundry for me no it's self service eh คุณผู้ชมครับคำว่า laundry เนี่ยนะครับมีอยู่2ความหมายนะครับก็คือผ้าที่จะเอาไปซักทั้งหมดเนี่ยนะครับหรือร้านซักรีดนั่นเองครับซึ่งแน่นอนเนี่ยนะครับถ้าเป็นร้านซักรีดคือ laundry จะต้องมีคนที่จะมาทำให้แต่ถ้าเป็นร้านซักแห้งแบบนี้นะครับที่เป็นหยอดเหรียญเนี่ยเขาไม่เรียกว่า laundry นะครับเขาจะเรียกว่า a laundromat หรือจะใช้ a laundrette ที่อเมริกาจะเรียก laundromat แต่ที่อังกฤษอาจจะใช้ laundrette หรือว่า laundrette มากกว่านั่นเองนะจ๊ะส่วนที่นี่ก็คือ a laundromat oh sorry sir is this a laundromat that's what I thought so I'll do it myself คุยอะไรกันนักกันหนาเสียเวลาอ้าวพูดไทยได้เหรอ okay sir if you want to suck paw suck what suck paw suck who suck who นี่เขาเรียกว่า do laundryอุ้ยพี่ดูร้อนดิให้เขามาทำร้านซักแห้งของหนูอย่างนี้มันก็เจ๊งมาสิไม่ใช่ดูร้อนหรือไม่ได้แปลว่าทำร้านซักแห้งดูร้อนหรือมันก็แปลว่า verb to ซักผ้าอ๋อมันไม่ใช่ wash clothes เหรอพี่ wash clothes ใช่ไหมซักผ้าคือ laundry เมื่อกี้ที่สอนมาแล้วไงก็คือร้านซักแห้งหรือผ้าจะมาซักใช่ไหมแต่ถ้าจะซักผ้าก็จะ do laundry เพราะอะไรถ้า wash clothes มันก็คือซักแต่เสื้อผ้าแต่บางทีมันต้องซักทั้งผ้าปูที่นอนผ้าปูผ้าปลอกหมอนอะไรพวกนี้ก็คือเขาเรียกว่า do laundry ก็คือซักผ้าทุกชนิด okay sir if you want to do laundry or you could say launder ร้อนละเด้อเดี๋ยวข่อยสิเปิดพัดลมใหม่เด้อโอ้ยมันบ่แม่นจังซั่นดอกเอ้าเป็นจังไหนล่ะเอาพูดจังไหนนี่เขาก็บอกได้ว่าภาษาอีสานเขาหมายถึง launder มันก็เป็น verb to ซักผ้าได้เหมือนกันก็คือมาจากคำว่า laundry คือจะ do laundry หรือจะใช้คำว่า launder ก็ได้ก่อนหน้านี้ไม่เห็นสอน launder ก็ก็เขาเสริมมาก็คือรับรู้รายการเราสอนภาษาอังกฤษทีละก๊อกทีละคำก็ได้นะสอนหลายคำเดี๋ยวว่ากินไม่หมด okay sir if you want to do laundry you have to put everything into the washing machineWashing machine. Okay, sir. Do you have any fab? Yes, I have a lot of fab, but that's very rude. Uh-huh. Where is your fab? Well, it's here. Duh.คนอะไรเอาผงซักฟอกไว้ในผงไม่ใช่เขาเข้าใจผิดเขาก็เข้าใจว่าเธอเนี่ยไปถามว่าไขมันของคุณอยู่ตรงไหนเพราะเฟลแล้วมันก็จะแปลว่าไขมันที่ย้วยยานที่มันแบบโผล่มาจากร่างกายอ่ะเขาแบบอยู่ที่พุงไงโอเค also do you have any fab F A B oh not flab fab you mean like fab นี่พร้อมเทพโทษคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าหลายศัพท์ที่เราใช้ทุกวันนี้เราไปยืมมาจากยี่ห้อที่อาจจะโด่งดังในอดีตโดยที่ฝรั่งก็อาจจะไม่รู้จักก็ได้อย่างเช่นผงซักฟอกเรียกแฟบเมื่อกี้ฝรั่งฟังเป็นแฟบแฟบเพราะไขมันนั่นนะฮะเป็นแสลงแฟบมันก็จะเป็นคำสั่งของ fabulous ที่แล้วว้าวเลิศหรูมากๆแต่ถ้าผงซักฟอกนี่นะครับนี่ดูนี่เห็นไหมมองไม่เห็นมันสูงไปอะค่ะโธ่นี่เขาเขียนว่าอะไร detergent เห็นไหม detergent do you have any detergent yes I have อ่
ถามเขา